ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับก็ตลาดหุ้นวันนี้นะก็ลงมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราบอกจุดประสงค์เราก่อนทุกครั้งนะครับเราจุดประสงค์ของเพจเราเนี่ยคือต้องการให้คนผู้ที่ติดตามเนี่ยเพื่อนๆนะครับมีสภาพทางการเงินนะครับภายในทศวรรษหน้านะครับก็คือ2030นะนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีคนที่มีสภาพทางการเงินเยอะขึ้นในสังคมมันก็จะช่วยสังคมและเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะมีสภาพทางการเงินเนี่ยในปี2030ติดตามชาแนลเรานะครับติดตามได้เลยนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดหุ้นวันนี้ก็ลบไป22จุดนะครับก็มูลเหตุก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองนะครับผมก็ขอข้ามไปก็แล้วกันเนาะคือผมเองก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับไปช่วยทุกฝ่ายเลยนะก็ขอให้เหตุการณ์มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมเชื่อว่าเจตนาทุกคนดีหมดเจตนาทุกคนดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามมีเจตนาที่ดีนะครับก็อยากให้หาทางตรงกลางได้นะครับแล้วก็ผ่านพ้นกันไปนะครับด้วยกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเราดีกว่านะครับก็จะเป็นบทความที่ผมเขียนเอาไว้นะครับวันแห่งการตัดสินใจนะก็จะอยู่ในเว็บไซต์ Top Living นะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับพิมพ์คำว่า topofliving.com นะคือเมื่อก่อนผมก็จะทำเกี่ยวกับอสังหาด้วยนะครับจริงๆตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับก็ถ้าบอกตรงๆว่าใครอยากจะมาจ้างให้ผมรีวิวคอนโดอะไรผมหรือว่าบ้านอะไรก็ได้นะจ้างไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราวดีกว่าแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นเรื่องหุ้นนะครับวันแห่งการตัดสินใจนะครับอ่ะก็คือจากการที่ผมลงทุนมานะครับได้สักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์เข้าใจประสบการณ์อย่างหนึ่งของผมก็แล้วกันเนาะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คือถ้าจริงๆหุ้นบางตัวเนี่ยเราสามารถถือยาวได้นะครับแบบยาวแบบไม่มีกำหนดเลยอ่ะก็ได้อย่างเช่นหุ้นรถไฟฟ้าผมเนี่ยผมบอกตรงๆไม่มีกำหนดเดี๋ยวเรามาดูแวะดูนิดนึงนะวันนี้รถไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับ BTS เป็นยังไงบ้างร่วงนะร่วงนะครับเบมเป็นยังไงบ้างร่วงนะครับร่วงทั้งคู่เลยนะอ่ะผมพูดตรงๆว่าถ้าเป็นหุ้นแบบเนี้ยผมไม่สนใจนะเรื่องราคาถ้าราคาร่วงก็ถือเป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมนะครับก็แต่ว่าเรื่องราคาว่าท่านจะสะสมช่วงเวลาไหนยังไงนี่คือไปตัดสินใจเองนะผมไม่สามารถตัดสินใจแทนได้นะอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นมีหุ้นอีกประเภทนึงเช่นหุ้นวัฏจักรนะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะถือค้างไว้ได้นะครับผมเคยลองถือหุ้นวัฏจักรหุ้นเดินเรือตัวนี้แหละทิ้งไว้2ปีปรากฏผลการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลของการลงทุนอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะอีกวันในการตัดสินใจนะครับวันหนึ่งในช่วงเดือนประมาณเดือนกันยายน2020นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยวันใหม่อากาศสดใสนะฟ้าหลังฝนนะในช่วงที่ผมเขียนบทความอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็ฝนก็เริ่มกลับมาตกนะครับอ่ะมาดูเข้าเรื่องเลยตัดสินใจขายหุ้นนะครับคือการลงทุนเนี่ยเราซื้อเป็นแล้วเนี่ยเราต้องขายให้เป็นด้วยนะครับถ้าเราขายไม่เป็นเนี่ยบางทีหุ้นมันกลับไปแบบต่ำกว่าเดิมอ่ะนะครับก็ผมตัดสินใจขายหุ้นตัวหนึ่งไปนะวันนี้ก็คือหุ้นเดินเรือนะครับหุ้นเดินเรือไม่บอกชื่อหุ้นนะแต่ดูในภาพเอาก็แล้วกันเนาะเป็นหุ้นที่ผมตัดสินใจขายหมดพอร์ตเลยนะขายแบบเกลี้ยงเลยนะครับด้วยการลงทุนในรอบนี้คือผมถือไปประมาณสัก3บาทนะโดยต้นทุนเฉลี่ยประมาณ3บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันเริ่มปรับขึ้นนะเนี่ยผมก็ซื้อประมาณแถวๆเนี้ยแล้วมันก็ขึ้นมาจนถึงช่วงที่ผมขายเนี่ยก็คือประมาณ5บาท30นะครับจริงๆแล้วก็ผมก็เคยลงทุนหุ้นตัวนี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเคยขึ้นไปประมาณ10บาทนะ9บาทกว่า9บาท95อะไรประมาณเนี้ยนะเกือบ10บาทแล้วกันนะพูดง่ายๆนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้ขายนะครับจริงๆตอนนั้นน่ะมันเกิดสัญญาณขายนะแต่ว่าผมไม่ขายเพราะว่าคือตอนนั้นกราฟวิกมันเหมือนโอเวอร์บอทนะแต่จริงๆตอนนั้นผมก็ไม่ได้ดูกราฟเป็นหลักมากแต่ว่าก็แอบดูบ้างนะครับผมคิดว่าผมไม่ขายไงเพราะผมเชื่อว่าหุ้นวัฏจักรเวลาขึ้นมันจะขึ้นแบบไปไกลไงก็คือเหมือนกับเราคิดเกินไปจนละเลยวินัยนะครับหุ้นมันก็เลยตกตลอดทางนะก็ผมก็เรียกว่ามีคัดลอสไปอะนะครับต้องยอมรับว่าคัดลอสไปนะครับอ่ะพอมาถึงปี2020ปุ๊บผมก็
มาเห็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับหุ้นตัวนี้ตัวเดิมเพราะว่าเราศึกษามาอย่างดีใช่ไหมคือหุ้นตัวนี้ผมซื้อด้วยกระแสเงินสดวิธีกระแสเงินสดนะผมจะมีบอกในคอร์สการลงทุนผมด้วยว่าทำไมผมตัดสินใจซื้อหุ้นนี้ด้วยวิธีอะไรนะก็บอกเลยว่าเป็นวิธีดูจากกระแสเงินสดนะครับพอปี2020เนี่ยผมเห็นโอกาสอีกครั้งนะครับโดยที่ว่าหุ้นตัวนี้มันเริ่มมีสัญญาณซื้อนะครับว่าไงว่า RSI MACD มันตัดในกราฟเดย์อ่ะผมก็เลยเอาวะลองดูอีกรอบหนึ่งนะก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสัก2บาทกว่าถึง3บาทกว่านะก็ไม่พยายามไล่ราคานะครับทุนเฉลี่ยมันก็เลยอยู่ที่3บาทนะครับพอเราได้ทุนเฉลี่ย3บาทปุ๊บโอ้หุ้นขึ้นแบบเร็วและแรงนะจนพุ่งตรงผมก็งงนะก็เลยเริ่มขายเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วถูกไหมว่าพอเราไม่ขายเนี่ยสุดท้ายเราต้องมาคัทลอสนะครับผมก็เลยตัดสินใจขายนะอ่ะเริ่มขายดีกว่าถ้างั้นไม้แรกเลยนะอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าขายไม่ได้หมดก็คือที่3.88 บาทนะครับแล้วก็ไม้หลังๆเนี่ย3.88 บาทกับ4 บาทอยู่ในช่วงเนี้ยไม้หลังๆที่ขายแบบก้อนใหญ่หมดไปเลยก็คืออยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน5.40 บาทขายออกไปเลยนะครับก็ทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมอยากให้เหมือนกับว่าเพื่อนๆรับฟังประสบการณ์ในการขายหุ้นบ้างนะเพราะว่าเหมือนกับหลายท่านก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับการซื้อใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บอกเล่าการขายนะผมก็บอกเล่าการขายให้ฟังว่าเฮ้ยการตัดสินใจการขายครั้งนี้จริงๆผมแอบกังวลใจนะว่ามันขายหมูไหมนะเพราะว่าเหมือนราคาที่มันน่าจะไปต่อได้อะแต่ว่ามันเกิดสัญญาณคล้ายๆขายคล้ายๆกับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจแล้วก็ผมก็รอดูผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงนะจริงๆพอผมขายปุ๊บพุ่งมันขึ้นต่อนะเดี๋ยวผมให้ดูกราฟปัจจุบันเลยเนี่ยผมขายไปประมาณ5 บาทประมาณแถวเนี้ยครับช่วงที่ผมขายนะก็คือเริ่มเห็นแท่งเหลืองแดงนะครับขายปุ๊บมันขึ้นต่อนะขึ้นไปถึงประมาณ6บาทอะนะตีไป6บาทแล้วกันเนาะรู้สึกจะเลยด้วยซ้ำนะประมาณ6บาทประมาณเนี้ยผมก็ละเราขายหมูนะแต่สุดท้ายมันลงนะตอนนี้ปัจจุบันก็ประมาณ4.80 บาทประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าไอ้สิ่งที่เราแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยผมก็ทำถูกในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือผมตัดสินใจครั้งเนี้ยถูกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อก็เลยเอาเงินเนี่ยที่ได้ก้อนหนึ่งก็ก้อนใหญ่พอสมควรเนี่ยสำหรับพอร์ตรวมมานะเข้าไปซื้อหุ้นตัวต่อไปนะครับซึ่งพอขายหุ้นออกมาแล้วปุ๊บก็มีเงินสดเหลือก็เลยซื้อหุ้นต่อเลยนะหุ้นที่ซื้อก็คือเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างตัวนึงนะครับแต่ว่าด้วยความคิดที่ว่ารัฐบาลมันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงภาวะวิกฤตโควิดนะครับตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะตอนนั้นม็อบก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีด้วยมั้งเนาะมันม็อบเพิ่งจะมีเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่กระตุ้นได้ง่ายที่สุดก็คงต้องลงทุนประมูลก่อสร้างนะครับก็คือ GDP มันก็จะเป็น G บวก I บวกอะไรสักอย่างมันก็ government อ่ะต้องใช้ government กระตุ้นนะครับก็เหตุผลเนี้ยผมก็เลยซื้อหุ้นไปแล้วก็เก็บเงินสดเอาไว้นะครับแต่ว่าซื้อไม่ได้หมดนะซื้อไม่ได้เยอะเก็บเงินสดนะแล้วผมก็รอผมดูว่าตลาดน่าจะมีการปรับตัวปรับฐานก็เลยเก็บเงินสดไว้ซึ่งก็คิดถูกนะช่วงนี้ตลาดปรับฐานเลยที่มันอาจจะเป็นเรื่องฟลุกนะอย่าไปยึดถือเกี่ยวกับการจับจังหวะมากนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องติดตามมาคือผลการตัดสินใจครั้งเนี้ยในปลายเดือนกันยายนนะเดือนนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่ก็เป็นเดือนตุลานะครับเดือนตุลาละก็กลางๆเดือนละแล้วก็บันทึกเอาไว้นะว่าการตัดสินใจเนี่ยในหนึ่งในชีวิตการลงทุนผมนะครับก็ตัดสินใจมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองก็มาลองดูผลการตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจถูกละเพราะว่าราคาหุ้นมันลงนะครับอ่ะก็บอกเล่าเป็นประสบการณ์นะเผื่อว่าจะได้รับประสบการณ์แบบนี้แล้วก็นำไปปรับใช้ในการลงทุนนะครับอ่ะทีนี้ผมมีหนังสือมาแนะนำนะครับเคล็ดลับหาหุ้นที่กำไรโตระเบิดนะครับเคล็ดลับหาหุ้นที่กำไรโตระเบิดนะผมจะบอกเคล็ดลับผ่านประสบการณ์ตรงของผมในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้ที่เมฟมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมแจกฟรีนะเล่มนี้ผมแจกฟรีนะครับวิธีการก็คือต้องสมัครคอร์สเรียนผมอะคอร์สออนไลน์ใครมาสมัครคอร์สออนไลน์ผมเนี่ยในช่วงนี้นะครับถึง30 ตุลาโทษทีนะครับก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ฟรีเพิ่มนะครับจริงๆผมแจกหนังสือ3 เล่มอยู่ละอีบุ๊ก
แต่ว่าผมจะแจกเล่มนี้ฟรีเพิ่มให้อีกเล่มหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครเข้ามาในคอร์สก็333นะครับ3,333 บาท3333 34ตัวนะครับเรียนอ่านงบประเมินมูลค่าแล้วก็วิธีหาหุ้นเติบโตนะก็จะบอกแนวคิดค่อนข้างละเอียดเลยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนะครับมือใหม่ก็เรียนได้มือเก่าที่ต้องการจะเสริมความรู้ก็เรียนได้นะครับถ้าใครสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆผมเชื่อว่ามันก็เป็นเหมือนฝนฟ้านะวันที่ฝนตกมันก็ดูแย่นะครับแต่ว่าฝนมันไม่ตกไปตลอดนะยังไงก็จะต้องมีวันฟ้าเปิดฟ้าสว่างนะครับมีเรื่องร้ายก็มีเรื่องดีตามมานะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นยังไงก็ตามผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับแล้วก็มีทางออกที่ดีกับทุกฝ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ